ในศาสนาตัวเองอ๋อในศาสนาตัวเองไหมครับมันเหมือนผมหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจตัวเองไม่ได้เลยนะครับฟังให้ดีนะฮะตรงนี้นะครับคุณสุริยานะครับมีวิธีแก้ไขความคิดตัวเองที่หมดศรัทธาในศาสนาตัวเองไหมโอเคครับคำนี้เป็นคำกว้างนะศาสนาตัวเองเนี่ย คำนี้ถ้าหากว่าจะให้ลุงวิเคราะห์นะคือศาสนาเนี่ยมันมีสองส่วนในโลกใบนี้นะครับหนึ่งก็คือส่วนที่พูดถึงเรื่องของนอกตัวของตัวมนุษย์เองนะพูดถึงนอกตัวที่เรียกว่ากลุ่มที่เรียกว่าพระเจ้าที่พูดถึงกันทุกวีทุกวันนะครับนั่นคือส่วนนั้นออกไปแต่ส่วนศาสนาศาสนาถ้าเป็นลงคำว่าพุทธนะก็อยู่กับตัวเราเองสอนเรื่องตัวมนุษย์นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่อยากจะมันหมดศรัทธากับศาสนาสมมติว่าหมดศรัทธากับศาสนาพุทธนะมันเพราะอะไรเพราะว่าคนในศาสนาไม่ปฏิบัติจนกระทั่งถึงขั้นได้มรรคได้ผลได้นิพพานประมาณนั้นคือไม่ถึงขั้นนั้นมันไปเรื่องอื่นซะนี่ก็หมดศรัทธาตามรูปแบบนั้นก็ไม่ว่ากันก็กลับมาหาตัวเราเองนี่แหละเห็นไหมรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองนี่แหละครับใช่ไหมครับที่ลุงพูดเมื่อกี้นี่ธาตุสี่ขันธ์ห้ากับสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็อยู่กับตัวเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เรื่องของตัวเองทั้งหมดครับที่สุดแล้วนะครับอยากจะให้เข้าใจตรงนี้ให้มันเด่นชัดเอาตัวเราเองเป็นหลักนะวันนี้ถามตัวเองว่าถามตัวเองให้ได้ว่าเราคือใครลูกเช่นลูกใครหลานใครเงี้ยทำดีและไม่ดีมามากน้อยเพียงใดตลอดชีวิตที่ผ่านมาถึงวันนี้อย่างเงี้ยต้องให้ได้นะครับถ้าหากว่าตัวนี้นี่ขนาดชาติปัจจุบันเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มจำความได้มาถึงตรงนี้ถ้าตรงนี้เราจำไม่ได้บอกไม่ได้มันไม่เกิน10อย่างครับจริงๆไอ้ที่บอกว่าไม่ดีกับใครแล้วก็ดีกับใครผมว่าไม่เกิน10คนเอาจริงๆใครจะคือหมายเลข1 2 3 4 5ที่เราทำไม่ดีนะครับเงี้ยโดยเพราะยิ่งทำไม่ดีกับพ่อแม่เนี่ยซวยเลยซวยไว้ก่อนเลยเนี่ยรีบขอขมาลาโทษเร็วๆนะครับเรื่องพ่อแม่ไม่ได้เด็ดขาดนะครับตัวนี้ถือว่าสำคัญที่สุดรองมาคือปู่ย่าตายายเห็นไหมครับถ้าเป็นตัวรองนะนอกนั้นก็จะเป็นใครที่จะมาเกี่ยวข้องชีวิตของเรามันก็มีเมียมีลูกเอาสิคนที่มีเมียมีลูกมีสามีมีลูกก็มีอยู่แค่เนี้ยใช่ไหมการงานการคือการค้าการขายไปโกหกหลอกลวงใครไหมเราเคยไปโกหกหลอกลวงไหมเอาทรัพย์ของเข้ามาโดยที่เขาไม่พึงพอใจเงี้ยใช่ไหมขณะเดียวกันเราเคยที่จะช่วยใครไหมเนี่ยเราเอาของเข้ามานายกแต่ก็ช่วยนายขออย่างนี้มันก็ได้นะหนักเป็นเบาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้ผมว่านะชีวิตจริงผมว่าไม่เกิน10คน15คนในชีวิตจริงๆเนี่ยนั่นก็เป็นการประกอบอาชีพไปตามปกติเพราะนั้นการที่เราไปบอกว่าหมดศรัทธาในศาสนานะครับก็มาศรัทธาตัวเองซะเออใช่ไหมครับมันศรัทธาพ่อแม่ปู่ย่าเราตัวยางเราซะเนี่ยใช่ไหมครับหรือมันศรัทธาเรื่องของการประกอบอาชีพชอบตามปกติซะเนี่ยก็กลับมารูปแบบนี้ก็ไม่เสียหายแต่ประการใดนะถ้าแนวคิดของลุงก็ขออนุญาตแชร์ไปตามนี้นะครับคุณสุริยานะครับ